ับผมก็รู้สึกดีมากครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย SFX Cinema ลาดพร้าวเนี่ยเขาได้ทำการรีโนเวทอะไรทั้งหมดอะไรเงี้ยจากที่เราผูกพันอยู่แล้วพอมาในครั้งนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันค่อนข้างใหม่เยอะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออน่ามาแล้วก็น่าจะใหม่ไปกว่าประสบการณ์ใหม่ๆในใจกันเลยคนที่ดูหนังก็ดูบ่อยครับดูบ่อยจริงๆเป็นคนเป็นคนที่ชอบดูหนังคู่ครับแต่ว่าคือถ้าถึงตอนไหนที่ไม่มีเวลาว่างก็จะพยายามหามาดูไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้มีการเล่นผมไม่เตรียมกันก็ถ่ายแต่ยังไม่ถึงนะก็ถูกบ้างจริงๆถือว่าพลาดไปเยอะมากเหมือนกันถูกแค่หนึ่งแต่ว่านี่ก็ดีนะที่มันยังมีถูกบ้างปกติไม่ถูกเลยครับผมคนก็ถูกเพราะจริงๆแล้วกินอยู่แค่สองรถใช่จริงๆสไตล์หนังที่ชอบอ่ะเหมือนกันอ่ะก็จะรอว่าแบบเออมีอะไรนี้เข้ามาแบบไปดูไหมอะไรใครชวนไปดูปกติแล้วน่าจะเป็นผมชวนดูมากกว่าสไตล์น่าจะเป็นพวกแอคชั่นมากไซไฟอะไรเงี้ยไม่ใช่ไซไฟอย่างดูก็ดีสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยมาร์เวลเมื่อกี้ก็เลือกไปแล้วมีแบบหนังที่อยากดูใช่มีการ์ตูนติดไหมวันนี้ไซเอาเดนซิโก้มีเดนผมว่าเป็นเดนพูลเวนอมอะไรเงี้ยครับหลานมากได้ไหมหลานมาก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 ด้วยฝากด้วยครับ4เมษายนนี้นะครับไปเชียร์กันเยอะๆใช่ค่ะปีนี้ถ่ายปีนี้ค่ะน่าจะปีหน้าจะเลือกไปก่อนต้องไปก่อนใช่อยากไปได้แต่กลัวกลัวอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่บอกว่าอยากลองมานานเล่นหนักค่ะคือก่อนหน้านี้มีเล่นบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้เต็มตัวแต่ว่าอันนี้ก็จะเหมือนแบบเยอะขึ้นกว่าปกติเลยจริงหนักไม่ค่อยได้เล่นหนักทำไมถึงมันเกินด้วยผู้กำกับที่เราค่อนข้างถึงด้วยแล้วก็เป็นเฮาส์ที่เราก็เคยทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วก็บทก็น่าสนใจดีกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบยังไม่เคยได้บทอีกเลยก็ถึงไปถามว่าแบบไม่ได้ถ่ายอะไรนานมากแล้วรอดูครับรอดูครับสเตย์ก็ตอนนี้ก็มีผลงานเต็มใช่ก็ดีฟีดแบ็กก็ดีไปเรื่อยๆครับผมก็ฝากทุกคนไปดูแล้วก็ไปฟังกันด้วยนะครับใน YouTube แล้วก็ในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณปลายปีก็จะมีซีรีส์กับทางช่องวันครับเล่นกับพี่ต่อเล่นกับลุงยาชาติก็สเตย์นี่เป็นซีรีส์2เนี่ยเหลือไม่กี่ปล่อยแล้วสเตย์เนี่ยบ่อยมากค่ะเพราะจริงๆตั้งแต่เตยทำเพลงก็ได้ยินมาตลอดแล้วแบบทุกพี่เวล็อกที่เกิดขึ้นเลยแล้วถ้าพี่ไม่ใช่เตยชีวิตจริงเนี่ยเขาจะสองใส่เตยเป็นของเขาเป็นแปดเลยก็มีทุกคนเหมือนกันแล้วแต่ว่าฟิลลิ่งนั้นเป็นยังไงเสียงสองจะมาในโหมดไหนส่วนใหญ่มาไม่เสียงสองแล้วก็จะยินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเสียงตะวันรวมตะวันครับผมแฟนก็คาดหวังกันนะครับการเล่นละครเล่นซีรีส์เรื่องของเจก็จะทำเต็มที่ที่สุดเพราะว่าเหมือนกับว่านี่เป็นเรื่องแรกด้วยที่ผมทำงานร่วมกับช่องวันก็อยากจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดและยิ่งแฟนคาดหวังเราก็พยายามทำให้แบบให้แฟนไม่ผิดหวังให้มากที่สุดขั้นตอนไหนน่าจะเริ่มถ่ายประมาณช่วงกลางปีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกดดันนะเพราะว่าคือผมค่อนข้างเชื่อมั่นในทีมโปรดักชันแล้วก็ทางช่องวันด้วยนะครับบวกกับการได้เล่นกับพี่ต่อมันก็เป็นความสบายใจอย่างนึงเพราะว่ามันก็เคยทำงานร่วมกันมาแล้วรอได้เลยครับเต็มที่แน่นอนอีกเรื่องนึงเมื่อวานเป็นไวรัลมากความหวานของเราที่แบบถอดเสื้อให้ตาเหลืองผมว่าเรียกว่ามันเป็นความประมาทของเราคู่ เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราเตรียมผ้าไว้แล้วแต่ว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าพอเดินเข้างานปุ๊บแล้วมันจะนั่งเลยแ
มันจะมีพรมแดงสั้นแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าพอเดินพรมแดงเสร็จปุ๊บจะนั่งเลยเราก็เลยไม่ได้เอาผ้ามากับบริการผมก็เลยต้องถอดเสื้อไปก็เลยต้องถอดเสื้อให้หน่อยแบบของเขาแต่เป็นไปรอบของของเขาค่ะคือคนยังไม่มายังไม่จะประมาททั้งคู่ครับจริงๆน่าจะเอาผ้าก็จะจบแล้วก็จะจบแล้วเรื่องนี้หวานไหมก็ไม่หวานแล้วแต่จังหวะแล้วต้องหวานสุดเป็นยังไงเคกันหมดเนี่ยมีแน่ใจแม่ต้องถามเพื่อนแม่ต้องถามเพื่อนก็ไม่น่าจะเคยคิดคิดว่าประมาณนี้แหละค่ะอยู่เพราะมันใช่ใช่เนาะอยากให้ฟังเพลงสบายครับผมก็เพลง42นะครับตอนนี้สามารถฟังได้แล้วนะครับในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็ MV สามารถดูได้แล้วนะครับทาง YouTube นะครับผมYouTube Channel Jeller นะครับแล้วก็ปลายปีนี้นะครับซีรีส์กับลุงยาพลาดนะครับในช่องวันนะครับค่ะก็ปีหน้าน่าจะมีภาพยนตร์ให้ติดตามกันค่ะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วก็จะมีต้าเหนอเจเลอร์แล้วก็จะมี QO อยู่ค่ะขอบคุณครับโอเคสวัสดีค่ะ